สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูจะเป็นของว่างก็ได้หรือจะรับประทานเป็นกับข้าวก็ยิ่งเก๋นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่จิ๋วกรอบซอสเสาวรสนะครับคุณผู้ชมครับไก่จิ๋วกรอบเนี่ยถ้าไปสั่งตามห้างเนี่ยก็หลายบาทอยู่นะรับประทานทีไรลูกเต้ากระบดว่าไม่พออิ่มสักทีนึงวันนี้ทำเองเลยนะครับไก่จิ๋วกรอบแถมมีซอสที่อร่อยอร่อยนั่นก็คือซอสเสาวรสด้วยครับเมนูเราชื่อว่าไก่จิ๋วกรอบกับซอสเสาวรสก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวแล้วก็ทอดไก่ให้กรอบก่อนใช้น้ำมันปาล์มนะสำหรับการทอดคุณผู้ชมยิ่งต้องทอดไฟแรงแล้วก็น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมเราเตรียมไก่ไว้เรียบร้อยแล้วใช้อกไก่ก็ได้สะโพกก็ได้หั่นเป็นชิ้นขนาดทอคำไม่มีหนังเลยจะดีมากคุณผู้ชมลักษณะเมื่อทอดเสร็จควรจะกรอบพอดีถ้าคุณผู้ชมหั่นใหญ่ต้องทอดนานกว่าจะกรอบมันก็จะทำให้ไก่แห้งนะคุณผู้ชมแต่วิธีการที่จะทำให้ไก่มีรสชาตินุ่มจุซซี่ทอดเสร็จแล้วกรอบนอกนุ่มในคุณผู้ชมฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสจัดการใส่ลงไปหมักกับไก่ไว้ก่อนพอใส่นมลงไปก็จัดการคลุกเคล้าเนื้อไก่กับนมข้นจืดเตรียมไว้แบบนี้แล้วก็รีบไปคว้าเอาซองนี้เลยเพราะเราต้องซื้อติดบ้านไว้นะคุณผู้ชมแป้งชุบไก่ทอดปรุงสำเร็จรสคลาสสิกจะมี2ซองคุณผู้ชมแบ่งไว้เสร็จเรียบร้อยข้างนี้ซองเล็กหน่อยแล้วก็ซองใหญ่ซองเล็กจะเขียนว่าซองผงหมักด้านนี้จะเป็นซองแป้งชุบเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ผงหมักก่อนคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปซองหมักอันนี้จะแบบมีกลิ่นเครื่องเทศมีส่วนที่ทำให้ไก่ละมุนลิ้นนะคุณผู้ชมอุ้ยตายหอมเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันไก่ก็จะดูเปียกๆถูกเคลือบไปด้วยแป้งดูหนุบหนับอย่างเงี้ยพักอย่างนี้ไว้ถ้าว่างนะคุณผู้ชมก็ทำแบบนี้จัดการคลุกแบบนี้แล้วเก็บใส่กล่องนำเข้าตู้เย็นไว้แล้วเช้าเราค่อยมาชุบอีกทีนึงก็ได้ใส่แป้งลงชามอีกอันนึงอันนี้เป็นแป้งสำหรับชุบทอดเอาละน้ำมันของเราร้อนแล้วเราก็หยิบเจ้าไก่ที่เราคลุกเคล้ากับแป้งหมักเนี่ยใส่ลงไปในแป้งคลุกสำหรับชุบทอดคลุกเคล้ากับแป้งซะแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่รีบนะก็ทิ้งอย่างนี้ไว้ก่อนแป้งจะเกาะติดแล้วก็แบบดูกรอบชวนรับประทานมากทีเดียวคุณผู้ชมอ่ะเราจะลองหย่อนชิ้นหนึ่งลงไปดูซิว่าน้ำมันเราได้ที่หรือเปล่าอุ๊ตายควรจะรีบหย่อนนะคะกลิ่นเหมือนเดินผ่านห้างดังเลยถ้ายังมีไก่หมักไว้นะก็ใช้ไปทอดไปคุณผู้ชมเศษแป้งที่เหลือเดี๋ยวเราก็เอามาทำรอบสองต่อกันอีกทานเล่นๆ ลูกเต้าชอบดีกว่าสั่งเขาออนไลน์เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกโอ้ยเวียนหัวเอาละเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณผู้ชมขนาดยังไม่ทันจะแบบสุกดีคุณผู้ชมดูสิลักษณะของไก่มันจะมีแบบแป้งเคลือบๆเป็นเกล็ดๆเดี๋ยวรอสักครู่คุณผู้ชมเราจะทอดจนกระทั่งสุกเหลืองนะครับเอาละคุณผู้ชมไก่ของเราสุกเหลืองแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการให้เหลืองกรอบมากมันจะแห้งคุณผู้ชมนี่ก็ดูน่ารับประทานมากแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำซอสเสาวรสกันนะครับเราจะลงมือทำซอสก็ต้องเตรียมคุณผู้ชมหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายใบนี้นะคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็พริกเหลืองสับละเอียดพริกขี้หนูแดงสับละเอียดมีสีสันสวยเหลืองเหลืองแดงแดงแล้วก็กระเทียมสับละเอียดคุณผู้ชมอาจจะบอกอุ๊ยตายทำไมดูใส่อะไรตัวนี้อะไรดูเยอะแยะไปหมดผัดก่อนผัดให้หอมๆพอพริกกับกระเทียมเราเริ่มสร้างเรื่องสร้างราวให้เราจามเล่นก็แค่นี้ก่อนนะใส่น้ำสะอาดลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะพอดูปริมาณไก่เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องใส่มากคุณผู้ชมนิดเดียวความเป็นเสาวรสทั้งหวานทั้งเปรี้ยวไม่ต้องไปยุ่งยากขวดนี้คุณผู้ชมเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับ
จริงๆเราก็ซื้อมาทำเครื่องดื่มทำขนมสารพัดเดี๋ยวนี้เอามาใช้ทำกับข้าวได้ด้วยพอใส่สาวรสฟรุตเบสลงไปเสร็จเรียบร้อยสุดท้ายต้องใส่เนยสดมันจะแบบสร้างความนวลนัวคุณผู้ชมนิดหนึ่งเคี่ยวส่วนผสมตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวคุณผู้ชมซอสสาวรสของเรากำลังเดือดแล้วก็งวดได้ทีคุณผู้ชมไก่ที่เราบรรจงทอดไว้ก็ใส่ลงไปในชามอ่างอุ้ยเสียงกรอบกรวบเชียวนะใส่ซอสสาวรสที่กำลังเดือดๆคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยคุณผู้ชมจะมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดแล้วก็เค็มๆได้รสชาติในเนื้อไก่จากเครื่องปรุงที่เราหมักไก่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมน่ารับประทานมากนะครับ